สภาพของพื้นถนนสายสุรินทร์ปราสาทช่วงกิโลเมตรที่9ถึง17ตั้งแต่บริเวณหน้ากองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดสุรินทร์ที่1ไปจนถึง3แยกบ้านโคกสะอาดในพื้นที่ตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์รวมระยะทางเกือบ20กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากรถบรรทุกหินที่เข้าออกโรงโม่ภายในพื้นที่ตำบลนาบัวนับ10แห่งตลอดทั้งวันส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนอยู่เป็นประจำนางสายอุผลเกิดชาวบ้านโคกสะอาดตำบลนาบัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์บอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากสาเหตุรถบรรทุกหินวิ่งผ่านก่อให้เกิดลมแรงและฝุ่นคลุ้งตลบอบอวนทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะกับรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ล้มทุกคืนค่ะตำรวจเลยเอากรวยมาใส่มันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะถนนเป็นเพราะพวกไอ้รถสิบล้อนี่แหละมันวิ่งรถหนักครับรถหนักเป็นมานานยังนานแล้วตั้งแต่มีโรงโม่มาซ่อมอย่างนั้นเลยเวลาเขาไปร้องก็มาทำแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวก็เสียอีกมันอุบัติเหตุเยอะไหมเยอะมีล้มทุกคืนน่ะจนตำรวจเอากรวยมาใส่ชาวบ้านโคกสะอาดบอกว่าหากถนนยังพังเสียหายอยู่เช่นนี้ชาวบ้านจะรวมตัวกันปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้โรงโม่หินช่วยซ่อมแซมถนนอีกด้วยเช่นเดียวกับนายวิษณุถนอมเมืองชาวบ้านขนาดปิงตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์กล่าวว่าถนนสายนี้พังเสียหายอย่างหนักรอยล่องลึกของถนนเป็นต้นเหตุให้รถจักรยานยนต์ฉลับล้มทำให้รถที่ตามหลังมาเหยียบซ้ำซึ่งชาวบ้านโคกสะอาดต่างต้องสังเวยชีวิตไปถึง4ศพแล้วถนนเส้นนี้ถ้ามันชำรุดส่วนมากก็แกตัวโม่เขาจะเป็นคนซ่อมให้ชาวบ้านก็จะปิดถนนถ้ามีปัญหาชาวบ้านจะปิดถนนแล้วก็เขาจะมาซ่อมให้แต่ที่เกิดอุบัติเหตุบ้างไหมปล่อยครับปล่อยอุบัติเหตุเนี่ยโดยเฉพาะเส้นลานใหญ่เนี่ยตกมามันเป็นเนินรถมอเตอร์ไซค์ส่วนมากรถมอเตอร์ไซค์มันจะแฉลบโคตรรถใหญ่ภายหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนไปยังพลตรีมนัสหนูวัฒนาผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์ให้ทราบเรื่องแล้วได้เรียกประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งประธานชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์เจ้าของโรงโม่หินเพื่อร่วมหาทางออกโดยกำหนดไม่ให้รถบรรทุกหินบรรทุกเกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในเบื้องต้นทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน